สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกครับค่ะและปิ๊งปิ๊งนะคะวันนี้เราอยู่ในรายการถนัดแดกกูรูรู้ไหมถนัดแดกกูรูคืออะไรคืออะไรคะกูรูกูรูนั่นเองกูรูกูรูพูดได้มันแบบว่าพอๆนิดนึงอะไรเงี้ยมันเป็นรายการที่เกี่ยวกับการแบบมาอะไรดูแบบเล่าเขาเรียกอะไรมาเล่าข่าวที่เป็นกระแสอะไรอย่างเงี้ยข่าวขำๆดีกว่านะเอาขำเอาฮาดีกว่าไม่เอาดราม่านะดราม่าเรามีเยอะแล้วเราชอบเราแรงๆเราชอบปอดบวมแบบวันเลยนะแค่มานั่งตรงนี้ก็น่าจะแบบว่ายังไม่ทันเริ่มก็ดราม่าแล้ววันนี้มันร้อนเลยนะแอร์มันหนาวค่ะทำไมไม่ถอดไปเลยล่ะคะเอาได้เหรอเอาสิตอนแรกว่าจะใส่บิกินี่มาข้างหน้าได้ไหมบิกินี่นิวค่ะอ้าวหัวข้อข่าววันนี้มีอะไรบ้างจ๊ะวันนี้ค่ะก็เปิดมาดูดีๆเรื่องระหว่างเดี๋ยวข้าวคืออ๋อใช่เพราะว่าตรงนี้เราอัดเทปกันแบบว่าเช้าค่อนข้างที่จะเช้ามากเลยนะอยากแดกนะครับนี่ไวๆนะครับไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะกินแบบง่ายๆเลยนะคะมื้อนี้ชอบแดกนี่เราถ่ายร้านข้าวแกงนะคะแต่ว่าไม่กินข้าวกินมาม่าไวๆกันไประหว่างที่กำลังปรุงกันไปก่อนนะคะวันนี้ก็หัวข้อก็คือเรื่องหมาก่อนเป็นเรื่องของน้องปอมค่ะทำไมฮะน้องปอมยังไงก็คือเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยเขาก็พาน้องหมาเนี่ยไปหาหมอเขาบอกว่าเหมือนหมาเขาอยากให้หมอเนี่ยบอกว่าหมาตายเพราะอะไรอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าหมาเขาตายระหว่างหมาเขาตายพาศพหมาไปหาหมอใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเรื่องมันมีอยู่ว่าเหมือนเขาวางยาหมาเพราะว่าหมอเนี่ยได้ทำการชันสูตรเรียบร้อยแล้วว่ามันออกมาคือมันมีแต่ยาให้วางยาหมาเพื่ออะไรใช่เหมือนจะเอาเงินค่าประกันมันได้ค่าประกันโอ้ไปเรียกมีประกันหมาด้วยเหรอไปเรียกร้องค่าประกันจากแบบอีกที่นึงอะไรเงี้ยที่เขาเรียกไปรักษาแบบว่าเกินขนส่งมาแล้วแบบว่าหมาตายประมาณนี้อ๋อมีคลิปไหมมีค่ะแต่ว่าเป็นหนุ่ยคลิปนี้กินไปด้วยเราดูไปด้วยก็ได้อยู่นะอันนี้นะคะข่าวมาจากกระเพาะน้องหมาเลยนะคะมีแต่ยามีขยอดหัวด้วยเหรอนี่อ่ะค่ะออกมาเขาก็ต้องมีการชันสูตรเพราะว่าหมอเขาได้แจ้งแล้วว่าถ้าอยากรู้ว่าหมาตายเพราะอะไรเนี่ยก็ต้องแบบชันสูตรออกมาชันสูตรเหมือนคนเลยแล้วคือเขาเนียนมากเลยนะโอ้ยเหี้ยเขามีการไปถามหมอเลยนะว่าหมาผมเนี่ยตายเพราะอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้คนพาไปเนี่ยมึงฆ่าหมาอยู่แล้วค่ะรู้อยู่แก่ใจไปโกหกหมออีกเพื่อจะให้ออกใบชันสูตรว่าหมาตายไม่ทราบสาเหตุเพื่อจะได้ไปเบิกเงินประกันใช่โอ้มึงทำกันขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนี้น้องปอมนะคะโอ้โหไม่แล้วเดี๋ยวนี้เขามีประกันหมาแล้วเหรอก็เป็นเหมือนแบบเหมือนเอาไปรักษาที่นึงตามข่าวอ่ะแล้วเหมือนแบบว่าจะได้แบบเอาผิดได้ไปฟ้องร้องใช่ไปฟ้องร้องโอ้โหโดยการยัดยาเข้าไปให้หมาแดกและหมาตายเขาบอกหมอไว้ก่อนนะว่าถ้าผ่าออกมาแล้วแบบเจอยาไม่ต้องตกใจเพราะว่าเป็นวิตามินที่ผมให้น้องหมากินทุกวันโอ้ยหมอเขาไม่งูหรอมั้งก็นั่นสิเขาหมอหมาแพทย์ไปหลอกหมอหมอหมาด้วยแล้วพอแบบหมอแล้วหมอเขาดีนะเขามีจรรยาบรรณมากเขาบอกว่าผมไม่สามารถเขียนให้ตามที่แบบว่าเขาต้องการได้ตอนแรกเขาจะให้เขียนอีกแบบนึงโอ้ก็เลยเป็นข่าวมาแชร์กันในโลกโซเชียลถูกต้องใช่ไหมแล้วที่สำคัญเหมือนคนไปเจาะด้วยนะว่าเขาอะทำใบปลอมขึ้นมาใบปลอมคืออะไรใบปลอมที่บอกว่าใบชันสูตรแบบเขียนหลักฐานปลอมขึ้นมาว่าแบบหมาตายด้วยอะไรอะไรเงี้ยเขียนเองด้วยเขียนเองเลยเพราะหมอไม่ทำให้ไงแล้วรู้ได้ไงประกันรู้ก็เหมือนตอนนี้เขากำลังสืบอยู่อันนี้เป็นข่าวใหม่เลยใช่เป็นข่าวใหม่คือแบบว่าเมื่อตอนคืนเลยค่ะคนตอนนี้กำลังขุดเยอะมากแต่ว่ายังไม่สามารถให้เปิดวาร์ปหน้าคนที่แบบว่าเป็นคดีได้เพราะว่าเดี๋ยวจะผิดพรบคอมพิวเตอร์ใจบาปไปใช่เอาเป็นว่าคือแบบอยากจะให้แบบแง่คิดอะไรนิดนึงเกี่ยวกับคำนี้ก็คือเอาชีวิตคนอื่นมาเพื่อที่จะไปหาเงินเพื่อมาบำเรอความสุขตัวเองก็ผิดละเขาเรียกว่าเป็นการไปอะไรอะทำให้คนอื่นเป็นทุกข์อะแล้วเรามีความสุขอะบาปไปมันก็หนึ่งชีวิตเหมือนกันเขาไม่มีฮิริโอตัปปะแปลว่าความละอายต่อบาปอันนี้แบบไวๆไหมป่วยไหมแบบคิดไม่ค่ะคิดว่าปวดป่วยทางจิตอะไรอย่างเงี้ย
พราะว่ามันก็ไม่ได้ป่วยทางจิตหรอกบางทีมันความเห็นกับตัวมากกว่าเห็นกับตัวก็คือหมากูไม่อยากเลี้ยงแล้วฆ่าแม่งเลยเผื่อได้เงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีใครรู้นะถ้าทำเนียนๆน่ะแล้วคงจะอาจจะได้ไม่เอานะไม่ดีกว่าอันนี้ก็ต้องทวนกินอย่างเดียวเลยอันนี้ก็เป็นข่าวแรกนะคะของวันนี้นะคะก็คือเรื่องน้องหมาก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสลดใจนะคะสำหรับคนที่เลี้ยงหมาอยู่แล้วหรือว่าคนที่บอกว่าสังคมคนรักสัตว์เขาเยอะเดี๋ยวเขาก็โดนแอนตี้ต่อตาแล้วหมาพังอะไรฮะปอมอะไรปอมบันดีเย่ปอมยี่เดี๋ยวแกมาตรงนี้แหละนะคะไม่กินผู้สาวไม่กินมาม่าแล้ววันนี้กินไวๆนะกินไวๆกินมาม่าเหรอไวๆนะเฮ้ยไม่ไวสิฮะต้องนานๆฟินอ่ะจบไปแล้วข่าวแรกของเรานะคะก็เป็นเรื่องน้องหมานะคะก็เสียใจกับน้องหมาด้วยแล้วกันนะคะทำอะไรไม่ได้นะคะอ่ะข่าวที่2เลยดีกว่านะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับมิจฉาชีพน้องหมาเป็นไงเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพบ้านเรามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแต่ว่าแต่ละคนเขาก็มีวิธีการที่เหมือนกันเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการแบบแปลกใหม่ค่ะอันนี้เขาไปเก็บบัตรได้เป็นบัตรเป็นใบขับขี่ใบขับขี่อันนี้ต้องบอกว่าต้องรักษาดีๆนะคะบัตรพวกนี้นี่มีคนเอาไปแอบอ้างได้นะแต่ว่ารายนี้อาจจะแอบอ้างแบบไม่เนียนค่ะเพราะจากในคลิปแล้วเนี่ยเขาก็อ้างชื่อไงอ้างชื่อว่าเฮียเม้งอ้างชื่อเฮียเม้งเฮียเม้งเฮียเม้งรู้จักไหมคะเฮียเม้งรู้จักรู้จักรู้จักเฮียเม้งสนิทกันเลยเหรอคะเฮียเม้งหัดใหญ่ใกล้บัตรคนเดียวไหมไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเจ้าของร้านทองอ่ะเพื่อนกันแต่ทำไมต้องอ้างชื่อเฮียเม้งหรือว่าเพราะว่าเฮียเม้งนี่อาจจะเป็นชื่อดูน่าเชื่อถือป่ะดูหน้าแบบเป็นเจ้าของร้านทองอ่ะอะไรเงี้ยให้ดูรวยอ่ะเฮียเม้งมารับของค่ะเขาไปหลอกร้านขายของชำเอ้ยร้านส่งของเขาเรียกว่าอะไรนะร้านขายส่งขายส่งอ่ะร้านขายส่งนะคะว่าเฮียเม้งให้มารับของรับอะไรอยู่ดีๆเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเฮียเม้งให้มารับของใช่อย่างเงี้ยก็เฮียเม้งไงอ๋อแล้วไงก็เจ้าของร้านมาพอดีเฮียเม้งบอกไม่รู้จักไม่รู้จักเฮียเม้งเฮียเม้งไหนเม้งฟ้องอ่ะแล้วไงต่อก็เหมือนแบบก็เป็นเรื่องเป็นราวตามคลิปเนี่ยแหละค่ะอ๋อเหรอเป็นเรื่องเป็นราวเลยเหรอใช่ไหนเปิดซิเปิดพี่ก็ดูดิถ้าจะนิวเดี๋ยวผมบอกพี่เอานี่ไปทำอะไรอะไรนะเอาไปส่งให้เขาครับขายเขาเป็นใครเราก็เทียมมาเรายังเอาไม่ได้เลยพี่รู้ว่าพี่ฟังเนี่ยถ้าเขาบอกว่าถ้าเปิดมาไม่ใช่ดาเนียลเขาจะมาไอ้นี่ผมมันเอาโกงเดียวไม่ใช่ลูกพี่เอาอะไรวะเขาเอาโกงเดียวที่มันเป็นเนวไว้เหรอพี่เนี่ยมันเป็นเนวไว้นะเดี๋ยวพี่เช็คกันไว้ก่อนพี่เอารถอะไรมาแซงไปได้เหรอผมใส่รถกระบะไปโอ้ยรถกระบะเลยเว้ยได้รถเอารถนี่มามาแซงอ่ะแล้วงั้นพี่ไม่รีบเหรอถ้ารอฝั่งนี้เป็นชั่วโมงเลยนะกว่าจะของไม่ได้อะได้ๆเขาต้องเคลียร์กันก่อนไม่ใช่เราผมบอกนี่ตาเนียวพี่ยังบอกไม่ใช่ตาเนียวเออผมก็ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครเอาไปที่ไหนเฮียขอให้ผมมารับเฮียไม่รู้เฮียคนไหนไม่เคยรู้ไงเย็นเฮียทรงเฮียทรงให้ผมมารับทรงไหนก็ต้องเย็นเดี๋ยวก็คุยก่อนเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครสวัสดีเจ๊เฮียให้ผมมารับงานครับเฮียใครเฮียซงเฮียซงคนไหนอ่ะเฮียซงท่าดินแดนไม่รู้จักก็ผมมารับงานนี่สองสามเที่ยวแล้วเนี่ยแล้วเขาให้มาเอาอะไรเขาให้มาเอาซาเนลครับเอาเท่าไหร่อ่ะเอาแค่ลังเดียวครับไม่มีค่ะเจ๊ไม่มีออเดอร์ค่ะไม่ใช่ลังนึงแล้วเดี๋ยวเซตต่อไปเขาบอกว่าเดี๋ยวมารับอีก12ลังไม่ซีเรียสค่ะเจ๊ไม่ปล่อยของค่ะจะคอยให้เขาโทรหาเจ๊ให้เขาโทรหาเจ้าของร้านสรุปแล้วใครเจ้าของแน่เลยเจ๊ค่ะอันนี้เจ้าของเลยอ่ะก็กลายเป็นว่าเฮียซงแล้วอันนี้ต้องตีทีมงานพยายามมาทำไมเฮียเม้งเนี่ยรู้ว่ามั่วเลยอ่ะเฮียซงนะคะเฮียซงเพราะอ่านชื่อกันไปแต่ว่ามันไม่ได้อยู่กับชื่อนะคะเป็นอาจจะอ่านชื่อมอมก็ได้ชื่อคนนู้นคนนี้ก็ได้อ๋อที่ร้านข้าวแกงพี่ก็เจอเหมือนกันเหรอคะที่สาขาหนึ่งตอนนี้พี่เอาไปโพสต์ในแฟนเพจแล้วว่าไอ้คนคนนี้มันมาทำที่ร้านพี่มันมาพฤติกรรมแบบว่าจะสั่งข้าว200กล่อง
ก็ให้ไปส่งที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วก็ให้เตรียมเงินทอนไว้มันบอกเนี่ยมันจะจ่ายตังค์ให้แล้วก็ให้เตรียมเงินทอนไว้ 6,000 นะค่ะไปจองไว้เดี๋ยวมันเข้าไปกับมันเนี่ยเดี๋ยวมันไปเบิกให้อะไรให้สรุปรอคนของพี่ไม่สำเร็จก็เลยไม่ได้เงินไปแล้วก็เลยเอาภาพเนี่ยแคปเจอร์จากกล้องวงจรปิดที่ร้านเนี่ยเอาไปโพสต์ที่แฟนเพจหม่อมแดกปรากฏว่ามีคนโดนคนเนี้ยนายคนนี้หลอกไปเนี่ยอีกหลายรายที่ติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วก็ขอข้อมูลซึ่งเราก็ไม่ได้มีข้อมูลไว้ซึ่งต้องระวังไว้นะครับเอาเดี๋ยวทีมงานเอาภาพขึ้นหน่อยว่าภาพคนคนนี้ตอนนี้มันระบาดมากเมื่อวานนี้ก็ยังมีคนมาร้องเรียนอยู่เลยว่าเนี่ยแม่หนูโดนไป 6,000 พฤติกรรมเดียวกันคนเดิมเขามาเห็นจากรูปในแฟนเพจเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยหม่อมแม่หนูเพิ่งโดนไปแม่หนูไม่ได้ดูแต่หนูมาดูแฟนเพจหม่อมก็เลยรู้ว่าเนี่ยไอ้คนนี้แหละให้เอารูปไปให้แม่ดูแม่บอกใช่เลยสรุปว่าไอ้เนี่ยมันทำเป็นอาชีพมีอาชีพมีสาชีพขึ้นมาคิดดูนะถ้าวันนึงมันหลอกได้แค่ร้านเดียวแล้วส่วนใหญ่จะไปหลอกร้านอาหารพฤติกรรมเดียวกันก็คือไปสั่งเข้ากล่องและให้ไปส่งและให้เตรียมเงินทอนไว้บอกว่าไม่มีเดี๋ยวไปเบิกที่ออฟฟิศบางทีมันก็ไปพูดคำว่าเอาไปให้กับโทจีนอะไรอย่างนี้เพราะใช้จำนวนเยอะก็ให้เราเตรียมของไปเตรียมเงินทอนไปสรุปหลอกไปกับมันแล้วบางทีบางคนมันหลอกได้เพราะว่ามันจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันเข้าไปเบิกเงินนะเอาเงินทอนมามันก็จะพฤติกรรมแบบว่าไปกับมันอ่ะเราก็จะเชื่อใจมันใช่ไหมถ้าบางคนชะล่าใจก็จะเชื่อใจมันไม่อย่างมันไม่น่าจะมาหลอกแบบร้านข้าวแกงร้านอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่โดนคือข้าวร้านอาหารธรรมดาข้างๆทางด้วยอะไรด้วยอย่างนี้สรุปว่าโดนไปหลายคนหลายร้านคิดดูแล้วกันว่าวันหนึ่งอ่ะ 6,000 อ่ะมันทำแค่ร้านเดียวเดือนหนึ่งเท่าไหร่ไอ้คนอย่างเงี้ยมันน่าจับติดคุกให้เข็ดใช่พวกแบบมิจฉาชีพเงี้ยมันก็มาในแบบหลายๆรูปแบบฮะอย่างพี่ก็เคยโดนแบบว่าเดินเข้ามาพี่เดี๋ยวขอยืมตังค์ก่อน500พอดีว่ารถผมยางแตกแล้วสรุปว่ามันทำแบบเนี้ยในอันจริงพี่อยู่จังหวัดจันทบุรีนะคะทำทั้งจังหวัดเลยคือรู้เลยว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นทุกๆวันอย่างเงี้ยแหละแต่ไม่มีคนเอาผิดไม่มีคนแบบเสียเวลาไปดำเนินคดีอะไรเป็น500ไงใช่เป็น500เดี๋ยวแบบเนี้ย 6,000 เนี่ยมั่งรวยได้เลยนะพี่พูดเลยไม่ได้ให้ทำเงินแบบนะค่ะถ้าเจอเนี่ยถ้าเจอเนี่ยถ้ามึงคิดดูว่าคนหลายคนถ้าเจอจะทุกข์อ่ะเพราะแม่ตำรวจจะไม่จับมึงอย่างเดียวนะคนที่โดนไปแล้วเขาอาจจะกระทืบมึงก็ได้จริงนะอันนี้ก็ไม่ควรลอกเลียนแบบนะคะแล้วก็เราควรที่จะหาอาชีพอะไรที่มันสุจริตทำดีกว่าเนาะคืออย่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนจริงอันนี้เดือดร้อนเยอะมากนะว่าแล้วทำไมแบบว่าเขาแกงขายดีขายหมดเร็วที่ไหนได้มิจฉาชีพสั่งไปกินนี่แล้ววันนั้นเด็ดได้ทำไหมมาทำดิทำแล้วก็ไม่เป็นไรก็เราก็ไปแจกคนอื่นก็ไม่ถูกหลอกก็ถือว่าดีแล้วไม่เสียตังค์ไม่เสียตังค์6,000เดี๋ยวเราก็เสียเวลาทำไปเสียข้าวไป200กล่องเราก็แจกไปแทนที่คนอื่นเขาจะได้กินนะคะต้องมาเห็นว่าต่อคิวยาวมากนะคะก็เสียเวลาพอพอพอเพิ่นสงสัยเป็นวันนั้นแน่เลยที่หนูไปแล้วหนูไม่ได้กินเนี่ยไอ้มิจฉาชีพที่ต้องมาสั่งแย่งตัดหน้าหนูไปฮะเคืองไม่เลิกเคืองไม่เลิกใช่เคืองค่ะมาดูข่าวต่อไปข่าวนี้ค่อนข้างที่เสียวนิดนึงเสียวใช่ยิ่งสูงยิ่งเสียวอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าข่าวนี้นะคะเกี่ยวกับพูดคำว่าเสียวไหนเสียวมากค่ะห้ามค้างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กฎหมายออกมาใหม่แล้วค้างผิดกฎหมายค่ะค้างยังไงคะค้างแบบอะไรเงี้ยไม่ได้ค่ะเรียกชื่อค้างไม่ได้เดี๋ยวผิดพรบเขาค่ะใช่ชุดนี้ก็เลยต้องเรียบร้อยนิดนึงก็บอกว่าคางชื่อหม่อมหน่อยไม่ใช่คางไงอ่ะฮะเดี๋ยวมาฟังเขามีนะมีเม้นไหมอ๋อเราได้สดหรืออะไรเขาจะมีต้องมีเม้นแบบคางชื่อคางชื่อนี้หน่อยใช่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่เราก็ทำเป็นแบบว่าภาษาญี่ปุ่นเอาละกันนะบอกว่าอุ้ยมดกัดอีไตอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรพูดภาษาญี่ปุ่นเอาแล้วคางทำไงคางชื่อทำไงคางชื่อเหรอทางชื่อก็เปลี่ยนไงไม่ไม่เอาทางชื่อเนี่ยทางชื่อเหรอทางชื่ออะไรดิพี่หม่อมพี่หม่อมหม่อมค่ะอ๋ออย่างเงี้ยเหรออันนี้คือผิดผิดแล้วไม่ได้ห้ามค้างแบบอย่างเงี้ยผิดล่อแหลมไปล่อแหลมล่อแหลมใช่ห้ามแบบว่าโป๊เปลือยถอดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไปไลฟ์สดโป๊กันเยอะนะแต่วันนี้เขาก็ปรับปรางกันหมดแล้วหน่อยก็คงน้อยลงใช่พี่ก็ยังต้องน้อยลงเลยค่ะขนาดน้อยลงแล้วนะไม่น้อยลงแล้วเหรอคะใช่ช่วงนี้เลยบอกว่าต้องแบบข
าวสะอาดบริสุทธิ์เหมือนผ้าที่พับไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะมาแบบเบาๆเบามากเอาเลยดิเข้าข่าววันนึงคนเขาบอกว่ามี3หนุ่ม3มุมเนี่ยค่ะขึ้นไปปีนตึกใบหยกเป็นชาวต่างชาติประเทศอะไรฮ่องกงฮ่องกงมีคลิปไหมมีค่ะเป็นรูปเป็นรูปเป็นจริงๆแล้วมีคลิปด้วยนะคะตอนแรกเนี่ยอันนี้นะคะชาวเน็ตเขาบอกว่าเป็นภาพที่ตัดต่อแล้วมีคนนึงเขาบอกว่าผมเป็นช่างตัดต่อมาหลายปีผมดูออกว่ารูปนี้มันไม่ใช่รูปตัดต่อแล้วก็มีคนเนี่ยไปว่าคนนี้ว่าอุ้ยนู่นนี่นั่นปรากฏว่าพอมีคลิปออกมาเท่านั้นแหละเป็นรูปจริงเป็นรูปจริงค่ะไปด่าเขาอีกไปด่าคนดีคอมเมนต์เดี๋ยวว่าเป็นแบบตัดต่อที่ไหนได้จริงๆแล้วเขาไม่ได้ตัดต่อเพราะว่ามีคลิปออกมาด้วยเดี๋ยวแล้วมันไปยืนอย่างนี้ได้ไงอ่ะนั่นน่ะสิไปยืนได้ยังไงนี่ก็เป็นข้อสงสัยของหลายๆคนค่ะเขาก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดลักลอบแน่นอนถูกต้องไม่ขออนุญาตแน่นอนตกลงมานะคะเป็นความซวยของเจ้าของตึกแน่นอนนะอันนี้บอกก่อนเลยเดือดร้อนคนอื่นอีกแล้วใช่นะคะเขาบอกว่าใช้ช่องทางหนีไฟขึ้นไปแล้วจริงๆแล้วอ่ะพอขึ้นไปถึงชั้นดาดฟ้าเนี่ยมันจะมีรั้วอีกชั้นหนึ่งด้วยนะแล้วก่อนที่จะเข้าไปในรั้วแสดงว่าต้องมีการงัดแงะเข้าไปถึงจะได้โอ้ยนี่ผิดกฎหมายสิเป็นเสาสัญญาณอันนี้นะคะผิดกฎหมายแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปเซลฟี่อย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าพอเราไปตามใน IG ของเขามีคนไปเปิดวาร์ปมาไปสืบมานะคะว่าเขาไม่ธรรมดาเลยทำไมเขาก็มีแบบไปปีนตึกอะไรนะไปทีเทอร์มินอล21ด้วยก่อนหน้านี้ของประเทศไทยเนี่ยใช่ไปทุกคือมาทุกตึกทุกตึกมันไม่กล้าทำบ้านมันทำไมคะเอามันคงกฎหมายคงจะแรงใช่ไหมมันก็เลยมันทำเป็นประเทศไทยอ๋อแสดงกฎหมายแบบแรงมากเราก็อาจจะไม่แรงว่าบ้านเขาก็ทำเหรอคะทำไหมคะทำด้วยบอกว่าทำคือมันทำหมดทุกที่ทำหมดแล้วลองมาแบบประเทศไทยดูบ้างเดี๋ยวมาล่วงที่นี่แล้วกันเป็นร่วงที่อื่นตึกใบหยกปกติเขาขึ้นไปทำอะไรคะทานข้าวไปชมวิวกินข้าวตอนเย็นอ๋ออันนี้คงแบบอยากได้ความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแปลกใหม่ยูนิคไม่เหมือนใครกล้าอันนี้ถือว่าเป็นเทรนหรือเปล่าก็เคยมีนะต่างชาติพวกฝรั่งเขาทำกันเยอะเคยมีนะเคยเหมือนได้ยินข่าวแต่มันอันตรายมากเลยนะใช่เคยมีบอกว่าถ้าทั้งตกลงไปนี่ก็แย่เลยนั่นเป็นพี่นะทำไมคะพี่ทำไม่น่าจะขึ้นได้เดี๋ยวนะแค่เดินขึ้นบันไดคงแบบหมดแรงก่อนแล้วไม่ได้ข่าวว่าหมอนี่จริงๆเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบขยับนะคะแบบไม่ค่อยชอบทำอะไรเหนื่อยใครบอกหนูสังเกตลองไหมหนูสังเกตแล้วลองไหมล่ะต้องให้คนอื่นทำเลยคนอื่นขยับแบบตัวเองจะไม่ค่อยขยับดูดีแบบว่าไม่สังเกตจากเวลาถ่ายรายการเนี่ยเข้ามาแล้วเข้าไหมคุยเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวแข็งไม่ได้เดี๋ยวแข็งเดี๋ยวแข็งดูเกรงๆนะช่วงนี้อ้าวข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวอะไรที่แบบดีๆบ้างแล้วกันนะคะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าฮีโร่ฮีโร่เออสไปเดอร์แมนทำไมพูดติ้วอันนี้นะคะเขาบอกว่าชายคนนี้นะคะอยู่ที่เพชรบุรีที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะปกติเนี่ยเขาก็จะขายพวงมาลัยอยู่ตามสี่แยกไฟแดงนี่แหละแต่ว่ามีวันหนึ่งก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นตามภาพเนี่ยนะคะแล้วเขาก็เลยบอกว่าคือมีรถจักรยานยนต์เนี่ยเหมือนเขาจะเลี้ยวหรืออะไรสักอย่างนึงนะคะแล้วก็โดนรถสีขาววิ่งเข้าชนปึ๊บแล้วร่างเนี่ยก็กระเด็นลงไปอยู่แถวๆตรงกลางถนนชายคนนี้ค่ะที่ขายพวงมาลัยอยู่ทุกๆวันเนี่ยค่ะก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยที่เขากางมือนี่ไม่ใช่จะปล่อยใยนะคะแต่ว่าเขากางเพื่อแบบให้รถเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุอยู่อย่าเข้ามานะอะไรอย่างนี้โอ้โหนี่มีน้ำใจใช่ก็กลายเป็นแบบว่าเป็นฮีโร่ฮีโร่ปลอมๆกลายเป็นฮีโร่จริงๆไปเลยใช่แล้วนะโอ้ยังมีคนดีๆแบบอยู่ที่ไหนฮะสไปเดอร์แมนเนี่ยอยู่เพชรบุรีเพชรบุรีสี่แยกอะไรรู้ไหมอยู่อำเภอท่ายางอำเภอท่ายางนะคะสุดยอดเลยเจอพี่แกคราวหน้าเดี๋ยวผมจะทักทายแกตอนนี้เชื่อว่าต้องขายพวงมาลัยได้เป็นวันละร้อยพวงเลยนะเหรอกระแสตอบรับดีมากให้นักร้องอ่ะไม่ใช่พวงมาลัยตามสี่แยกไฟแดงแล้วที่สำคัญนะคะเขาเคยเป็นพระเอกลิเกมาก่อนด้วยเหรอพี่คนนี้เหรอถูกต้องเอว26หน้าอกละ35แต่ไอ้ที่ว่าลืมวัดลิเกโอ้ลืมวัดพี่วัดใจให้ไหมหัวใจค่ะที่ลืมวัดนะคะลิเกเห็นเขาเป็นลิเกเก่านะแล้วทุกๆวันเนี่ยอะไรลูกอะไร
อ่ะข้ามไปจะบอกว่าแล้วทุกวันเนี่ยเขาก็แต่งตัวเป็นยอดมนุษย์ผัดเปลี่ยนกันไปมีหลายแบบนะคะแต่ว่าที่แบบฮือฮาสุดก็น่าจะเป็นชุดสไปเดอร์แมนนี่แหละอ๋อมีเปลี่ยนกันไปด้วยชื่อรู้สึกจะชื่อพี่มาร์คพี่มาร์คพี่มาร์คมาร์คนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวที่สร้างสรรค์กันไปนะคะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะการช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นภาพที่หาดูได้ยากในสมัยมันไม่ยากหรอกบางทีเราไม่เป็นข่าวแต่คนทุกคนมีน้ำใจหมดพื้นฐานทุกคนเป็นคนดีหมดเพียงแต่ว่าสถานการณ์กับสิ่งแวดล้อมที่มันบังคับอ่ะต่อไปทำอะไรมาอ๋อมีปุกิเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาอันนี้เป็นปุกิค่ะท้ายรายการนะเราจะมาเขาเรียกอะไรอ่ะให้ความรู้ค่ะให้ความรู้กับเกี่ยวกับอาหารนะครับวันนี้เป็นเรื่องของปูนิ่มนะฮะหมอรู้จักปูกิไหมคะปูกิอะไรครับปูกิไม่รู้จักนะเขาเป็นคำขวนไงกิตูปูกิปิกูปิกูเมียอันนี้เป็นค่ะปูนิ่มเนี่ยผมจะบอกแบบนี้นะครับว่าปูนิ่มเนี่ยมันจะมีอยู่3เกรดใหญ่ๆเกรดที่1เนี่ยจะเป็นเกรด A เกรด A คืออะไรปูนิ่มเนี่ยเวลาเขาจับมาจะเป็นเหมือนปูทะเลอ่ะที่ปูแข็งๆปูเป็นกระดองเข้าใจมั้ยฮะคือเล็กอ่ะนะแล้วเสร็จเนี่ยปูนิ่มเนี่ยเค้าก็จะจับมาเลี้ยงในบ่อพักเอาไว้นะเค้าจะให้อาหารมันระยะเวลาการลอกคราบมันน่ะใช่ครับเป็นฟาร์มเลี้ยงระยะเวลาการลอกคราบมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15วันตามธรรมชาติเกรด A ก็คืออะไรเค้าจะปล่อยให้มันลอกคราบตามธรรมชาตินอกจากมาจับในใส่ไว้ในกระชังแล้วในบ่อแล้วแล้วเขาก็จะต้องให้อาหารมันก็15วันจะลอกคราบมาลอกแล้วมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นเหมือนงูเสร็จตอนจะให้ตอนลอกออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะนิ่มเนี่ยกระดองทั้งตัวมันก็จะนิ่มแล้วถ้าปล่อยไปสักระยะนึงมันก็จะเริ่มแข็งสร้างกระดองของมันแข็งไปเรื่อยๆแข็งไปเรื่อยๆไม่ต้องแดกไว้ก้าเลยก็แข็งแล้วแล้วมันปูก็ปูไงอ๋อโอเคเออไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยนะต้องกินไปไกลวันหลังให้แม่งแดกถ้ามันอ่อนอ่ะวันนี้ปูเกรด B ปูเกรด B เนี่ยเขาก็จะตัดส่วนที่เขาเรียกอะไรสมมติขามันอ่ะเขาจะตัดปุ๊บสักนิดนึงเล็มออกไปเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่ออะไรให้มันลอกคราบได้เร็วขึ้นเร่งมันลอกคราบได้เร็วขึ้นก็อยู่ประมาณ7วันก็จะลอกคราบเพราะว่ามันต้องสร้างอวัยวะใหม่เพิ่มมันก็จะสารอะไรหลังในตัวอะไรของมันนี่แหละมันก็จะเร่งทำให้เกิดปฏิกิริยาให้มันงอกมาเร็วขึ้นนั่นแหละคือปูเกรด B นะปูเกรด C คืออะไรก็คือปูที่ลอกคราบแล้วตายพวกแขนไม่ครบขาไม่ครบอะไรพวกนี้พิการพิการด้วยแล้วก็จะตายด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะอันนี้มาดูปูที่ขายกันทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เอากล้องมานี่เขาเรียกปูนี้ก็คือจะน็อกถ้าเราจะเห็นเนี่ยเขาจะน็อกน้ำแข็งมาก็คือถุงที่ใส่น้ำแข็งมาไม่เอาปูที่ใส่น้ำแข็งมาเออนี่นิ่มๆอย่างเงี้ยนี่เขาจะใส่น้ำแข็งมาคราวนี้เคยสัมผัสปูนิ่มแบบปูนิ่มอาจับแบบดูมันนิ่มทุกส่วนจริงด้วยใช่ไหมอันนี้เราคันที่เราไปทอดกินจริงใช่ใช่เดี๋ยวจะบอกให้ฟังอันนี้คือเกรดไหนวิธีการเช็คก็เช็คง่ายๆนะครับนี่ดูที่กระดองจับที่กระดองนี่นะเนี่ยเวลาดึงนึงก็จะนี่หลุดทำไมอย่างนี้เขาเรียกเกรดกระดาษนะไม่เหมือนกระดาษเลยเรียกเกรดกระดาษอันนี้คือเกรดไม่ดีอันนี้เป็นปูเกรด A เกรด A อยู่ในของนี้เหมือนพลาสติกใช่ต้องฉีกดูขาดไหมขาดง่ายมากอันนี้คือปูเกรด A เกรด A นี่ก็คือปูที่ลอกคราบตามธรรมชาตินะมันเกี่ยวกับขนาดด้วยไหมคะไม่เกี่ยว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 ป่ะอันนี้มาเนี่ยอันนี้นี่คือปูที่ส่วนใหญ่เขาจะใส่มาเป็นน้ำแข็งแบบนี้เอาปูเกรด A มาด้วยดิที่ฟีดมาอ๋อนี่เกรดนี่เห็นไหมน้ำเขาจะใส่มาในน้ำฟีดมาแบบนี้เป็นตัวๆเลยเหรอใช่เป็นตัวๆเลยโอ้ฟีดมาแล้วก็จะเป็นน้ำอย่างนี้ปล่อยเจ้าออกมาได้ให้นี่คือเขาเรียกเกรดฟีดน้ำแข็งนะจะเป็นน้ำแข็งเลยนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกรดฟีดแบบฟีดแห้งก็จะเป็นแบบนี้ก็คือน้ำแข็งจะไม่เกาะน้อยๆเกรดมันจะเล็กกว่าอันนี้คือปูที่เกรดส่งออกค
ือน้ำหนักจะเต็มแต่ถ้าปูอย่างเงี้ยน้ำหนักจะหายไปกับน้ำน้ำแข็งเยอะก็จะอยู่ประมาณเนื้อปูได้จริงๆประมาณ 40% และอย่างหนึ่งการแช่น้ำเงี้ยบางทีมันทำให้ปูแบบไม่แน่นมากแต่ถ้าเป็นฟรีดแห้งเขาเรียกฟรีดแห้งแบบนี้ก็จะทำให้เนื้อแน่นแล้วก็น้ำหนักเต็มนะถ้าปูเกรดนี้เนี่ยอ่ะเวลาดูก็คือวิธีเหมือนเดิมดึงที่กระดองนะไม่หลุดลองดูมันต้องดึงกระดองออกมาดูหรอเช็คดึงฉีกลองดูว่าต่างกันไหมกับตัวนี้นี่มันบางๆนะมันไอ้นี่กว่าอันนี้มันจะแบบแน่นกว่าเนี่ยเนื้อมันก็จะแน่นตัวนะผ่าดูไม่ต้องผ่าก็ได้ครับฉีกเลยนี่มันสลับแยกไปเลยมันก็จะเหมือนปูเป็นๆเขาจะรักษาคุณภาพไว้แต่ถ้าเป็นปูที่แช่น้ำแข็งมาเนี่ยมันก็จะข้างในมันจะไม่แน่นมากมันจะยุ่ยอันนี้ดูยุ่ยๆนะคะมันจะยุ่ยนั่นแหละวิธีการดูปูเพราะนั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยเราก็มองไม่เห็นหรอกดูที่ร้านอันนี้คือมีจำหน่ายทั่วไปดูที่ร้านที่เขาจำหน่ายก็คือซื้อมาก็ต้องละลายดูถึงจะรู้อ๋อคือไม่สามารถมองดูด้วยตาเปล่าได้ยากเพราะว่าน้ำแข็งมันบังหมดแต่ถ้าแบบเนี้ยมันจะมีแบบพวกส่งออกแล้วก็ราคาจะแพงอันนี้ที่ร้านข้าวแกงขนาดแดกเราใช้อยู่พวกเก่งนี้แสดงว่านี่เราต้องแบบดูเจ้าที่แบบโอเคเลยก็ลองซื้อดูก่อนอันนี้บอกยากเพราะว่ามันอยู่ในน้ำแข็งไงอ่ะคือมันต่างกันจริงๆนะต่างกันมากต่างกันดูต่างกันมากเท่าหนักก็ต่างกันอ้าววันนี้ก็จบไปด้วยปูกิอ่ะวันนี้ก็ได้ทั้งข่าวสารให้ปูมันหนีบทีนะความรู้กันเยอะหนีบตรงไหนคะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเป็นคลิปเหมือนในนั้นฝรั่งอ่ะทำไมที่เขานอนอาบแดดไงแล้วปูหนีบแล้วเพื่อนต้องดูดพิษอ่ะฮะมีป่ะคลิปมีป่ะมันไปข่าวนานแล้วนะได้สักพักนึงแล้วอ่ะแต่จริงๆแล้วปูมันหนีมันไม่ต้องดูดพิษไงแต่ว่าเขาดันติดเขาอยากดูดีนะเป็นผู้หญิงนะพักเรื่องปูกันไว้ก่อนหนูก็จะไปจับแต่ปูอย่างเดียวเลยเนี่ยเขินเลยเนี่ยพูดเรื่องนี้อะไรเนี่ยงั้นก็ไปแล้วคราวหน้าเจอกันใหม่นะครับใช่แล้วค่ะงั้นก็ฝากกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะคะถ้าชอบติดตามช่องน้องติ๊งติ๊งด้วยได้ค่ะก็แบบเนี่ยแหละติดตามที่นี่แหละค่ะไม่ได้ไปไหนไกลๆนะอยู่ที่นี่แหละโอเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ